ก็ทางเทศบาลนครพนมก็ทราบจากข่าวเหมือนกันว่ามีการออกข่าวว่าจะขนขยะ 50,000 ตันจากเกาะเต่ามากำจัดที่โรงกำจัดขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งทางเราก็ยืนยันนะครับว่าทางเทศบาลไม่รับเด็ดขาดแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปยังโรงงานว่าห้ามรับเหตุผลก็คือผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เหตุผลว่าขยะเกิดที่นึงจะต้องขนข้ามมากำจัดอีกที่นึงซึ่งมันเป็นเรื่องของการจัดการที่ไม่ถูกต้องประการที่สองให้วิเคราะห์กันดูง่ายๆค่าขนส่งจากชลบุรีจะมาขอนแก่นลำพังแค่ค่าขนส่งก็ไม่คุ้มแล้วครับในการจัดการสุราษฎร์ธานีใช่ไหมจากสุราษฎร์ธานีโทษทีก็คือวิเคราะห์แบบง่ายๆการขนส่งจากสุราษฎร์ธานีมาจังหวัดขอนแก่นเป็นไปไม่ได้เลยในการขนขยะแล้วเฉพาะค่าขนส่งก็กินตายแล้วฮะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หรอกแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะเขาห้ามขนขยะข้ามคลัสเตอร์แล้วขอนแก่นก็มีวาระจังหวัดชัดเจนซึ่งเป็นไปตามวาระของแห่งชาติเรื่องการจัดการจัดการขยะที่เป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์ของเราก็คือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆอาณาบริเวณเนี่ย10กว่าแห่งก็มาใช้บริการอยู่แล้วนะฮะลำพังขยะของเรามันก็มีมากเพียงพอครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ขยะที่อื่นครับของเราตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ยังจะต้องเอาขยะเก่ามีไม่ต่ำกว่า 800,000 ตันขยะมาอีกวันละไม่น้อยกว่า400ตันนะฮะแต่ละวันนี้ไม่น้อยกว่า400ใช่ไหมครับขยะใหม่นะก็ถือว่าปริมาณยังเพียงพอในการเหลือเฟือฮะเหลือเฟือเหลือเฟือฮะต้องใช้เวลากี่ปีนะฮะที่จะระบายก็กว่าจะมาเผาขยะเก่าขยะเก่าจะหมดก็ต้องประมาณ10ปีเดิมทีตั้งไว้7ปีนะฮะจริงๆทางสุราษฎร์ทำให้สูงมาถึงทางเราไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่เห็นเลยเพราะตอนนั้นเห็นว่าทางนายกออกพังงานทำให้สูงถึงผู้ว่าสุราษฎร์แล้วผู้ว่าสุราษฎร์คือก็ต้องประสานกับผู้ว่าขอนแก่นใช่ไหมไม่มีหนังสือถึงเลยไม่มีถึงเราเลยไม่เห็นเรื่องเลยแต่เราทำหนังสือไม่ทราบเรื่องขยะนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราทราบจากข่าวทราบจากข่าวผมก็ทราบจากข่าวก็เห็นข่าวก็ตกใจว่าจะมาได้ยังไงแต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะครับเรารีบทำหนังสือแจ้งโรงงานว่าห้ามรับประการที่สองถ้ารับคุณก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วเขาก็มาไม่ได้หรอกครับขนมาก็ผิดกฎหมายฮะนะครับเพราะว่าตามข่าวเห็นว่าล็อตแรกจะมาถึงโรงไฟฟ้าขยะบ้านเราคืนก่อนมั้งไม่ใช่ว่าคืนนะคืนก่อนด้วยซ้ำมาเป็นขยะไม่ได้มาเป็นขยะไม่ได้ถ้าเป็นขยะมาต้องผิดกฎหมายเห็นถึงขั้นที่เขาบอกว่าเขาจะแพ็คอย่างดีถ้าทำเป็นเชื้อเพลิงทำเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่ผ่านการจัดการแล้วมันก็จะเป็นแท่งเชื้อเพลิงถ้าเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ก็เหมือนส่งฐานมานะฮะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงถ้าไม่เป็นขยะไม่อยู่รูปแบบขยะไม่มีปัญหานะครับเพราะเชื้อเพลิงมันต้องใช้มาเพื่อเป็นพลังงานอยู่แล้วในการที่จะเผาไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับแล้วทางโรงงานเขาทราบไหมมีทางนุชประสานมาทางโรงงานเราแจ้งแล้วทีมงานก็ประสานทั้งด้วยวาจาและหนังสือยืนยันว่าไม่มีการรับนะครับถ้าเป็นขยะไม่มีการรับแน่ก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ได้คือเป็นข่าวครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ในเป็นไปไม่ได้ครับทางกฎหมายเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกครับผิดกฎหมายแล้วถามว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลอ่ะขนขยะจากสุราษฎร์คุณค่าขนส่งต้องเท่าไหร่อ่ะถูกไหมล่ะฮะถือว่าโรงงานนี้เป็นต้นแบบของประเทศไทยเลยใช่ไหมในการขนขยะถูกไหมมันหนึ่งพอเริ่มเปิดก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรงงานปกติโรงงานใหม่หลายแห่งที่เกิดปัญหาก็คือพอเริ่มเปิดปุ๊บพอเผาสักระยะหนึ่งก็ไปไม่ได้เช่นตะกรับที่ออกแบบไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพขยะทนไฟไม่ได้พลาสติกละลายอยู่ในตะกรับอะไรพวกอย่างเงี้ยฮะแต่เทคโนโลยีเขาเอาประมวลจากปัญหาทั้งหมดมาแล้วมาแก้มันก็เลยเดินเครื่องได้แล้วก็ตอนนี้จำหน่ายไฟได้แล้วนะฮะเทคโนโลยีดีฮะแล้วก็มีการส่งสัญญาณไปลิงก์ไปยังกรมควบคุมมลพิษในเรื่องค่ามาตรฐานทางด้านมลพิษมลภาวะทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางกรมควบคุมมลพิษและต่ำกว่าด้วยต่ำกว่าทุกตัวเลยนะครับมอนิเตอร์ที่นู่นใช่ที่อื่นยังไม่มีโรงไฟฟ้าขยะในอีสานเราเป็นแห่งแรกในประเทศนะในประเทศมันมีอยู่ภาคใต้มีสงขลามีภูเก็ตและที่กรุงเทพกับที่ทางภาคตะวันออกมีนะฮะของเอกชนของกรุงเทพไปของกทม